สวัสดีครับนิสิตปฏิบัติการในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มทำปฏิบัติการนะครับเราก็มานะทบทวนความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องในการทำปฏิบัติการนี้กันเสียก่อนนะครับในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับหรือ probability นะครับ probability หรือความน่าจะเป็นก็คือค่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นการโยนลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะครับโอกาสที่จะเกิดลูกเต๋าหน้า1จะเป็นเท่าไหร่เราทราบกันว่าลูกเต๋ามี6หน้านะครับสามารถจะขึ้นหน้าใดก็ได้นะดังนั้นการเกิดลูกเต๋าขึ้นหน้าใดหน้า1นั้นนะครับจะมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ1ใน6นะครับมี6หน้าคืออะไร1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นโอกาสขึ้นหน้า1ก็คือโอกาสนั้นนะครับในโอกาสทั้งหมดก็คือ1ใน6นะครับโอกาสขึ้นหน้า2ก็คือ1ใน6นะครับ1โอกาสในอีก6โอกาสที่เป็นไปได้นะครับในเรื่องของความน่าจะเป็นที่จะนำมาใช้ในการคำนวณการผสมทางพันธุศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับกฎหลักๆสำคัญอยู่2กฎคือกฎการบวก addition law นะครับกฎการบวกนะฮะเราจะนำความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจมาบวกกันก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะครับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้เราเรียกว่า mutually exclusive events นะครับเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่จะคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้เราจะนำโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ นะครับมาบวกกันเช่นถ้าเกิดเราอยากทราบโอกาสเกิดเหตุการณ์ A หรือ B นะใช้คำว่าหรือแสดงว่าอะไรครับเหตุการณ์ A แล้วก็เหตุการณ์ B นั้นอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้นะครับเช่นโอกาสที่ครอบครัวหนึ่งจะมีลูก2คนนะครับเป็นชายทั้ง2คนหรือเป็นหญิงทั้ง2คนเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้จึงต้องนำความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แรกกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่2มาบวกกันเพราะฉะนั้นโอกาสจะเกิดเหตุการณ์ A หรือ B จึงเท่ากับนะครับตัวย่อนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A นะหรือ probability of A ก็คือ PA นะบวกกับความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ B หรือ probability of B หรือ PB เอาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A กับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B มาบวกกันก็คือความน่าจะเป็นของการมีลูกชาย2คนนะกับความน่าจะเป็นของการมีลูกสาว2คนมาบวกกันนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ครอบครัวหนึ่งจะมีลูก2คนเป็นชาย2คนหรือเป็นหญิง2คนนะครับมาดูตัวอย่างกฎการบวกครับในการโยนลูกเต๋า1ลูก1ครั้งโอกาสที่ลูกเต๋าจะขึ้นหน้า1หรือหน้า6เท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมนิสิตจะเห็นว่าหน้า1หรือหน้า6ในการโยน1ครั้งเนี่ยนะมันเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เพราะโยน1ครั้งเนี่ยมันมีแค่1หน้าเท่านั้นที่มันจะขึ้นมาได้นะครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดหน้า1หรือหน้า6มันเป็น mutually exclusive event เราจึงเอาความน่าจะเป็นของการที่จะขึ้นหน้า1นะครับลูกเต๋าจะขึ้นหน้า1ก็คือ1ใน6แล้วก็ความน่าจะเป็นของลูกเต๋าที่จะขึ้นหน้า6ก็คือ1ใน6เห็นไหมฮะหาความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ก่อนแล้วเอาความน่าจะเป็นของ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้นั้นมาบวกกันนะครับเพราะนั้นก็เอา1ใน6กับ1ใน6มาบวกกันเป็น2ใน6นะอย่าลืมตัดนะทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะครับ2ใน6ก็คือ1ใน3นะครับกฎข้อที่2ที่นำมาใช้ในการคำนวณการผสมทางพันธุศาสตร์ก็คือกฎการคูณ multiplication lawกฎการคูณใช้บ่อยใช้เสมอนะเพราะมักใช้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดพร้อมกันได้นะครับเราเรียกว่า independent events นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้หมายความว่าในสิ่งมีชีวิตนะแต่ละตัวแต่ละต้นแต่ละคนนะครับสามารถมีลักษณะเหล่านั้นเกิดขึ้นพร้อมกันได้เช่นผิวดำตัวสูงนะอะไรฉลาดผมหยิกอย่างนี้ฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้ในคนคนเดียวกันนะเราเรียกว่า independent events เพราะนั้นเวลาคำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้เหล่านี้เราก็จะนำความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์มาคูณกันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ A หรือและ B นะจะใช้ตัวเชื่อมว่าและนะครับ
นะโอกาสเกิดเหตุการณ์ A และ B เท่ากับความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ A คูณกับความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ B นะครับมี2กฎสำคัญนะนิสิตจะได้เรียนนะในทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้กฎ2กฎนี้อย่างละเอียดนะครับในวิชาบรรยายด้วยนะครับส่วนในปฏิบัติการนะถึงแม้เราจะไม่ได้ลงละเอียดนะในทุกลักษณะของการคำนวณแต่นิสิตก็จะต้องนำหลักการของความน่าจะเป็น2กฎนี้ครับมาใช้ในการอธิบายนะครับแบบจำลองหรือการทดลองที่เราจะทำในปฏิบัติการนี้นะครับตัวอย่างกฎการคูณคราวนี้โยนลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันนะครับโอกาสที่ลูกเต๋าจะขึ้นหน้า1ทั้ง2ลูกเป็นเท่าไหร่อันนี้เกิดพร้อมกันได้ถูกไหมเพราะว่าใช้ลูกเต๋า2ลูกนะครับลูก1กับลูก2ต่างคนมันก็มีโอกาสขึ้นหน้าได้นะอย่างละ1หน้าต่อลูกดังนั้น2เหตุการณ์นี้เกิดพร้อมกันได้นะครับเราก็คำนวณโอกาสที่ลูกเต๋าลูกที่1จะขึ้นหน้า1ก็คือ1ในเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้คือ6คือ1ใน6นะครับแล้วก็โอกาสที่ลูกเต๋าจะขึ้นหน้าที่2ลูกเต๋าลูกที่2จะขึ้นหน้าที่1ก็คือ1ใน6เช่นกันนะครับโอกาสที่ลูกเต๋าทั้ง2ลูกจะขึ้นหน้า1ก็คือเอา1ใน6ของลูกที่1นะครับแล้วก็อีก1ใน6ความน่าจะเป็นในการขึ้นหน้า1ของลูกที่2มาคูณกันก็เป็น1ใน36นะครับนี่คือตัวอย่างการใช้กฎการคูณแล้วก็กฎการบวกมาดูในเรื่องของการโยนเหรียญบ้างนะโยนเหรียญ2อันพร้อมๆกันเห็นไหมฮะแต่ละอันก็มีอิสระในการว่าจะขึ้นหน้าหัวหรือหน้าก้อยนะครับโอกาสที่จะขึ้นหน้าหัวทั้ง2เหรียญเป็นเท่าไหร่ในกรณีของเหรียญก็มี2ความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้คืออะไรครับมี2เหตุการณ์ที่เป็นไปได้คือขึ้นหน้าหัวหรือขึ้นหน้าก้อยนะฮะไม่นับว่ามันตะแคงหรืออะไรนะเอาหน้าใดหน้าหนึ่งมี2หน้าเพราะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดคือ2เหตุการณ์โอกาสจะขึ้นหน้าหัวก็คือ1ใช่ไหมครับในโอกาสทั้งหมดในเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ2นะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่เหรียญที่1จะขึ้นหน้าหัวก็คือโอกาสที่จะเกิดหัวนะจำนวนเหตุการณ์ที่จะเกิดหัวคือ1หารด้วยจำนวนเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือ2นะเพราะฉะนั้นนะโอกาสที่เหรียญที่1จะขึ้นหัวก็คือ1ใน2นะโอกาสที่เหรียญที่2จะขึ้นหัวก็คือ1ใน2เช่นกัน2เหรียญนี้เกิดพร้อมกันได้เราจึงนำความน่าจะเป็นของ2เหตุการณ์มาคูณกันนะครับโอกาสที่จะขึ้นหัว1ก้อย1เป็นเท่าไหร่คราวนี้มันมีโอกาสเกิดได้2แบบนะมันมีโอกาสเกิดได้2แบบแบบที่1คือเหรียญที่1ขึ้นหัวเหรียญที่2ขึ้นก้อยแล้วก็แบบที่2คือเหรียญที่1ขึ้นก้อยเหรียญที่2ขึ้นหัวเพราะนั้น2เหตุการณ์นี้ไม่เหมือนกันแต่ให้ผลตามที่เราอยากทราบเหมือนกันคือหัว1ก้อย1นะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะ2เหตุการณ์นี้มันเกิดพร้อมกันไม่ได้เวลามันเกิดเวลาเราโยนเหรียญ2เหรียญพร้อมกัน1ครั้งเนี่ยมันมีไม่แบบ1ก็แบบ2ที่มันจะเกิดได้ดังนั้นเราจึงต้องนำความน่าจะเป็นของเหตุการณ์2แบบนี้มาบวกกันตามกฎการบวกเพราะ2แบบนี้มันเป็น mutually exclusive event นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์แบบที่1คือเหรียญที่1ขึ้นหัวเหรียญที่2ขึ้นก้อยนะครับนะมาบวกกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แบบที่2ที่เหรียญที่1จะขึ้นก้อยแล้วก็เหรียญที่2จะขึ้นหัวนะครับแล้วในเหตุการณ์แบบที่1มันก็เกิดจากอะไรครับความน่าจะเป็นของเหรียญที่1กับความน่าจะเป็นของเหรียญที่2มาคูณกันก็เป็น1ส่วน2คูณ1ส่วน2อันนี้ก็เช่นกันความน่าจะเป็นที่เหรียญที่1จะเป็นก้อยก็คือ1ส่วน2โอกาสที่เหรียญที่2จะเป็นหัวก็เป็น1ส่วน2นะคูณกันเสร็จสับเรียบร้อยเอามาบวกกันนะครับเอามาบวกกันก็จะได้นะครับเป็นความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ทั้ง2แบบนะครับที่จะทำให้ได้หัว1เหรียญแล้วก็ก้อย1เหรียญนะเช่นเดียวกันหากโอกาสที่จะเกิดก้อยทั้ง2เหรียญนะครับเป็นเท่าไหร่นะมันมีอยู่แค่แบบเดียวนะครับก็คือ1ส่วน2นะที่เหรียญที่1จะเป็นก้อยแล้วก็ความน่าจะเป็นเท่ากับ1ส่วน2ในการที่เหรียญที่2จะขึ้นก้อยเอามา1ส่วน2คูณ1ส่วน2นะครับก็จะได้เหตุการณ์นะครับของก้อย2เหรียญ นะอันนี้2เหตุการณ์นี้เกิดพร้อมกันได้ก็เอาความน่าจะเป็นมาคูณกันเอาละในการประยุกต์หลักความน่าจะเป็นมาใช้ทางพันธุศาสตร์
นะในการคำนวณการผสมแล้วเกิดลักษณะต่างๆนะครับยกตัวอย่างลักษณะผิวเผือกในมนุษย์นะครับให้อัลีล A ใหญ่นะครับควบคุมลักษณะผิวปกติแล้วก็อัลีล A เล็กควบคุมลักษณะผิวเผือกนะครับจีโนไทป์ที่เกิดขึ้นได้นะจากอัลีล2แบบนี้นะครับก็มีอะไรครับโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ใช่ไหมครับ A ใหญ่ A ใหญ่นะเฮตโรไซกัสใช่ไหมมีอัลลีลเด่น1ตัวอัลลีลด้อย1ตัวโดยอัลลีลเด่นจะสามารถข่มอัลลีลด้อยได้ในกรณีลักษณะผิวเผือกนี้อัลลีลเด่นข่มอัลลีลด้อยได้สมบูรณ์A ใหญ่ข่ม A เล็กได้สมบูรณ์ดังนั้นจีโนไทป์ที่เป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กก็จะแสดงฟีโนไทป์แบบเดียวกันคือผิวปกติแต่ถ้าเกิดจีโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสรีเซสซีฟนะเป็น A เล็กนะลักษณะนะที่ควบคุมนะครับนะของอัลลีล A เล็กนะครับหรือการทำงานของอัลลีล A เล็กนะก็จะแสดงฟีโนไทป์ของลักษณะผิวเผือกออกมาได้นะครับให้ผู้ชายที่มีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กนะเป็นเฮตโรไซกัสจีโนไทป์แต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นเฮตโรไซกัสนะครับเช่นกันนะก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่A ใหญ่ A เล็กนะผสมกับนะแต่งงานกับ A ใหญ่ A เล็กนะคำถามมีอยู่ว่าโอกาสที่ลูกผิวปกตินะจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ข้อที่2ขอไข่โอกาสที่จะมีลูก2คนเป็นลูกชายผิวปกตินะ1คนแล้วก็เป็นลูกสาวผิวเผือกอีก1คนเป็นเท่าไหร่เรามาดูกันในคำถามข้อแรกโอกาสที่จะมีลูกผิวปกติถ้าเกิดยังนะยังจำตอนเรียนนะเรื่องนะวิเกี่ยวกับการผสมของเมนเดลโมโนไฮบริดไดไฮบริดครอสนะครับการเขียนการผสมทางพันธุศาสตร์ในวิชาบรรยายได้นะก่อนอื่นเราก็ต้องเป็นไงครับเขียนจีโนไทป์ของพ่อแม่นะครับจีโนไทป์ของพ่อแม่คือ A ใหญ่ A เล็กกับ A ใหญ่ A เล็กใช่ไหมพ่อแม่เป็นเฮตโรไซกัสนะกากบาทคือผสมกันนะอันดับแรกเราก็ต้องหาก่อนว่า A ใหญ่ A เล็กนะจีโนไทป์ของพ่อและก็ของแม่เนี่ยสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบใช่ไหมครับตามกฎข้อที่1ของเมนเดลกฎแห่งการแยกกันใช่ไหมครับ Law of Segregation of Genes ใช่ไหมบอกว่าอะไรนะยีนที่มันอยู่เป็นคู่พอเวลามันจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือแกมีตนะพอเวลาจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือแกมีตมันจะแยกคู่ออกจากกันใช่ไหมสอดคล้องกับอะไรครับตอนเกิด Anaphase 1นะในการแบ่งไมโอซิสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพราะฉะนั้น A ใหญ่ A เล็กแต่เดิมเป็นคู่ใช่ไหมในเซลล์นะพอสร้างเซลล์สืบพันธุ์ A ใหญ่กับ A เล็กก็จะแยกกันเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่จะได้เซลล์สืบพันธุ์ A ใหญ่กับเซลล์สืบพันธุ์ที่มีอัลีล A เล็กอย่างละ50 50ก็คือ1ส่วน2 A ใหญ่แล้วก็1ส่วน2 A เล็กยังจำได้ไหมนะเช่นเดียวกันนะจีโนไทป์เหมือนกันเลยนะก็จะมีโอกาสสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะที่มีโอกาสเป็น A ใหญ่1ส่วน2แล้วก็ A เล็ก1ส่วน2เท่ากันใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพอเซลล์สืบพันธุ์จะมาเกิดการปฏิสนธิใช่ไหมครับนะ A ใหญ่หรือ A เล็กนะอาจจะเป็นอันนี้เป็นเอก A ใหญ่หรือเอก A เล็กนะหรือสเปิร์ม A ใหญ่นะกับสเปิร์ม A เล็กนะต่างคนต่างมีโอกาสเท่าๆกันนะที่จะมานะรวมกันกลายเป็นไซโกตนะครับกลายเป็นตัวอ่อนกลายเป็นลูกนะเพราะนั้น A ใหญ่นะ A ใหญ่ก็อาจจะมีโอกาสรวมกับสเปิร์ม A ใหญ่นะเอก A ใหญ่ก็อาจจะรวมกับสเปิร์ม A ใหญ่นะกลายเป็นลูก A ใหญ่ A ใหญ่นะเอก A ใหญ่ก็อาจจะไปรวมกับสเปิร์ม A เล็กกลายเป็นลูก A ใหญ่ A เล็กนะเช่นเดียวกันกับเอก A เล็กก็อาจจะมีโอกาสรวมกับสเปิร์ม A ใหญ่นะหรือเอก A เล็กนะครับอาจจะไปรวมกับสเปิร์ม A เล็กเลยมีโอกาสได้ลูกที่มีจีโนไทป์ทั้งหมด3แบบนะคิดเป็น1ส่วน4นะของลูกที่เป็นจีโนไทป์ A ใหญ่ A ใหญ่1ส่วน2 A ใหญ่ A เล็กแล้วก็1ส่วน4 A เล็ก A เล็กนะเพราะฉะนั้นอยากทราบลูกผิวปกตินะครับลูกผิวปกติเพราะนั้นก็คือA ใหญ่ A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กนะเพราะนั้นโอกาสที่ลูกจะมีผิวปกติก็คือเอาโอกาสของจีโนไทป์ที่เป็นไปได้สำหรับลูกผิวปกติมาบวกกันนะครับก็คือ1ส่วน4 A ใหญ่ A ใหญ่กับ1ส่วน2 A ใหญ่ A เล็กใช่ไหมครับได้เป็นผิวปกติ
3ส่วน4เราก็อาจจะเขียนเป็น a ใหญ่แล้วก็ขีดแปลว่าตรงเนี้ยจะเป็น a ใหญ่ก็ได้เป็น a เล็กก็ได้ล้วนแสดงฟีโนไทป์เดียวกันคือผิวปกติในขณะที่โอกาสลูกผิวเผือกเป็นเท่าไหร่ครับนะโอกาสลูกผิวเผือกเป็นเท่าไหร่เป็น1ส่วน4 a เล็ก a เล็กมีแบบเดียวนี่ไงครับใช้กฎอะไรฮะในตัวอย่างนี้ใช้กฎอะไรใช้กฎการบวกใช่ไหมเพราะว่าลูกที่เกิดขึ้นมา1คนอาจจะเป็น a ใหญ่ a ใหญ่ก็ได้หรือ a ใหญ่ a เล็กก็ได้แต่ลูกคนเดียวกันจะไม่มีโอกาสเป็น a ใหญ่ a ใหญ่แล้วก็ a ใหญ่ a เล็กพร้อมกันดังนั้นจึงต้องเอาความน่าจะเป็นของ2แบบของเหตุการณ์นี้มาบวกกันนี่คือการใช้อะไรครับกฎการบวกนะครับกฎการบวกตัวอย่างที่2ครับนะข้อขอไข่โอกาสที่จะมีลูก2คนเป็นชายผิวปกติแล้วก็เป็นหญิงผิวเผือกอย่างละ1คนเป็นเท่าไหร่อันดับแรกเราต้องคิดก่อนว่าโอกาสที่จะมีลูกชายผิวปกตินะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องคิดโอกาสที่จะมีลูกชายกับโอกาสผิวปกติซะก่อนนะครับโอกาสลูกชายผิวปกติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกันได้เป็นอิสระต่อกันใช่ไหมครับเป็น independent event นะดังนั้นเราก็จึงคำนวณหาโอกาสลูกชายนะครับกับโอกาสที่ลูกผิวปกติแล้วก็เอาความน่าจะเป็นของ2เหตุการณ์นี้มาคูณกันก็จะได้อะไรครับการเกิดลูกนะลูกชายกับลูกสาวนะตาม xx กับ xy มีโอกาสได้อย่างละ50 50เพราะฉะนั้นโอกาสเกิดลูกชายก็คือ1ส่วน2โอกาสลูกมีผิวปกติจากข้อที่แล้วก็คือ3ส่วน4เอาความน่าจะเป็นของ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้นี้มาคูณกันก็เลยได้1ส่วน2คูณ3ส่วน4เป็น3ส่วน8ในขณะที่โอกาสที่ลูกสาวจะมีผิวเผือกก็ต้องหาอะไรครับโอกาสเกิดลูกสาวกับโอกาสผิวเผือกเอามาคูณกันเพราะว่าเป็น independent event เพราะฉะนั้นโอกาสมีลูกสาวก็คือ1ส่วน2นะครับโอกาสลูกผิวเผือกก็คือเอาอะไรครับ1ลบ3ส่วน4ก็คือ1ส่วน4 1ส่วน2คูณเพราะว่าเป็น independent event เกิดขึ้นพร้อมกันได้เอาความน่าจะเป็นของ2เหตุการณ์มาคูณกันก็คือเอา1ส่วน2คูณกับ1ส่วน4ได้1ส่วน8แต่ยังไม่จบตามโจทย์ถูกไหมฮะเพราะเรายังไม่ได้คำตอบว่าถ้าจะเกิดชายผิวปกติกับหญิงผิวเผือกนะจะมีโอกาสเป็นไปได้เท่าไหร่นะโอกาสนี้มันมีได้2แบบคือแบบที่1ลูกคนแรกเป็นชายผิวปกติลูกคนที่2เป็นหญิงผิวเผือกกับอีกโอกาสนึงกับอีกแบบนึงลูกคนแรกเป็นหญิงผิวเผือกกับคนที่2เป็นชายผิวปกติ2แบบนี้เกิดพร้อมกันไม่ได้แสดงว่ายังไงครับเราต้องเอา probability ของ2เหตุการณ์นี้มาบวกกันตามอะไรครับกฎการบวกนะเพราะเหตุการณ์2แบบนี้เป็น mutually exclusive event ดังนั้นเราก็คำนวณเลยนะลูกชายนะโอกาสที่จะเกิดนะลูกชายคนแรกผิวปกตินะและคนที่2ผิวเผือกเป็นเท่าไหร่ครับคนแรกผิวปกติคือ3ส่วน8นะคนที่2ผิวเผือกคือ1ส่วน8แล้วแบบที่1ลูกคนแรกกับคนที่2นี้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดพร้อมกันได้เป็นอิสระต่อกันถูกไหมฮะเลยเอา3ส่วน8คูณกับ1ส่วน8ได้เป็น3ส่วน64เช่นเดียวกันลูกคนแรกผิวเผือกเป็นผู้หญิงก็คือ1ส่วน8นะลูกคนที่2เป็นชายผิวปกติก็คือ3ส่วน8นะลูกคนแรกแบบนี้ลูกคนที่2แบบนี้เกิดพร้อมกันได้ในครอบครัวนี้ดังนั้นเป็น independent event เอา1ส่วน8คูณ3ส่วน8ได้3ส่วน64แต่เหตุการณ์แบบที่1กับแบบที่2เกิดพร้อมกันไม่ได้จึงต้องเอาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แบบที่1กับเหตุการณ์แบบที่2มาบวกกันนะ3ส่วน64บวก3ส่วน64ก็เป็น6ส่วน64โอเคไหมนี่คือการนำกฎความน่าจะเป็นนะทั้งกฎการบวกและกฎการคูณมาใช้ในการคำนวณการผสมทางพันธุศาสตร์นะครับทีนี้มันก็จะมีนะเหตุการณ์ในการผสมทางพันธุศาสตร์เนี่ยมันมักจะเป็นเหตุการณ์ที่นะมีความเป็นไปได้นะครับหลายแบบนะมีความเป็นไปได้หลายแบบนะอย่างเช่นเขาบอกว่ากรณีที่มีจำนวนครั้งนะของการเกิดเหตุการณ์มากขึ้นมีจำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์
มากๆอย่างเช่นเมื่อกี้ถามแค่ลูก2คนเกิดถามลูก3คน4คน5คนนะครับลำดับของเหตุการณ์ที่เป็นไปได้มันก็จะมีมากนะครับเช่นครอบครัวมีลูกชาย3คนลูกสาว2คนนะจะมีโอกาสมีลูกได้กี่แบบนะโอ้มีตั้งแต่อะไรฮะคนที่1เป็นชายชายชายคนที่2เป็นหญิงชายชายชายหญิงหญิงนะชายชายหญิงหญิงชายเยอะแยะเลยคำนวณได้ถึง10แบบโอกาสของแบบโอกาสเกิดแต่ละแบบนะหรือจำนวนครั้งนะจำนวนแบบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันคิดได้อย่างไรนะครับเราก็ใช้นะความสัมพันธ์ของเรื่องคอมบิเนชันนะครับเรื่องคอมบิเนชันนะจากเราอาจจะเคยเรียนมาตั้งแต่ตอนสมัยม.ปลายเนาะแล้วก็ในวิชาบรรยายนะครับก็ได้นะอธิบายเรื่องนี้แล้วด้วยนะเดี๋ยวตอนไปเรียนบรรยายก็คงจะได้เห็นในแบบต่างๆอันนี้ก็เป็นทบทวนนะครับโอกาสเกิดเหตุการณ์นะครับนะที่เราสนใจนะจะเป็นได้เท่าไหร่นะครับมันก็มาจากสูตร n fact นะครับหาร r fact คูณนะในวงเล็บนะ n ลบ r fact นะแล้วก็คูณกับ p กำลัง r นะแล้วก็คูณกับ q ยกกำลัง n ลบ r นะครับโดย p คือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ a q คือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ d นะครับ r คือจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ an ลบ r คือจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ b นะส่วน n คือจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเอาง่ายๆเหตุการณ์ที่เราจะใช้สูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์แบบนี้มันมักจะมีโอกาสที่เราสนใจนะหรือโอกาสที่เป็นนะหรือโอกาสที่เราสนใจเนี่ยหรือเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยนะครับนะอยู่2แบบนะมีโอกาสที่จะเกิดเนี่ยอยู่2แบบเช่นไม่ A ก็ B นะไม่ A ก็ B ถ้าเกิดมี3แบบคุณก็จะมี P มี Q นะแล้วก็มีอีกตัวแปรหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่นะครับนะโดยเบื้องต้นนะเราก็จะมีนะ2แบบที่เราสนใจนะครับนะเช่นนะครับ A หรือ B ชายหรือหญิงหัวหรือก้อยมีหรือไม่มีนะเราเรียกเหตุการณ์ที่มีผลลัพธ์ได้2แบบเนี่ยนะว่า binomial event นะ binomial event ถ้ามี 3-4 แบบอย่างเช่นหมู่เลือดอย่างเงี้ย A B O A B มันก็ต้องมี4ตัวแปรนะมี4แบบมี P Q R S อะไรก็ว่าไปนะครับนะเวลาที่เราจะทดสอบนะว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆที่เราคำนวณขึ้นทางทฤษฎีนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับเวลาที่นักพันธุศาสตร์ไปทำการผสมสิ่งมีชีวิตจริงๆไหมนะครับมันก็จะพูดแค่บอกว่านะเราทดลองผสมได้ลูกแบบนี้แล้วก็บอกว่าโอเคลูกผสมที่ได้นี้จำนวนถูกต้องตามที่เราคำนวณเราบอกลอยๆแบบนี้ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับมันก็จะต้องมีการทดสอบทางสถิตินะครับเข้ามาพิสูจน์ยืนยันนะครับว่าผลจากการทดลองนะครับผลจากการทดลองสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับผลที่เราคำนวณทางทฤษฎีนะครับในปฏิบัติการที่นิสิตจะได้ทำในบทนี้นะครับเราจะทำการนะพิสูจน์ว่าหลักของความน่าจะเป็นนั้นเนี่ยนะครับมันเมื่อนำมาปฏิบัติจริงนะครับเมื่อนำมาปฏิบัติจริงผ่านการใช้แบบจำลองนะครับผ่านการใช้แบบจำลองเนี่ยมันให้ผลสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับทฤษฎีที่เราทำการคำนวณอย่างเช่น A ใหญ่ A เล็กสร้างเซลล์สืบพันธุ์ออกมามันจะต้องได้ A ใหญ่ 50% กับ A เล็ก 50% เนี่ยถ้าเราไปออกแบบจำลองเพื่อทดสอบทฤษฎีเนี้ยที่เราคำนวณความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์ออกมาเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือไม่การจะทดสอบแบบนั้นได้นะในเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราจะใช้การทดสอบที่เรียกว่า chi-square test นะครับเราจะใช้ chi-square test เมื่อสิ่งที่เราสนใจนะครับเมื่อสิ่งที่เราสนใจนะครับมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบนะเมื่อ degree of freedom นะครับมากกว่า1นะครับก็คือมีลักษณะที่เราสนใจตั้งแต่2ลักษณะหรือ2แบบขึ้นไปนะก็คือ3 4 5แบบนะครับเราจะใช้สูตรของ chi square ว่านะ chi square เท่ากับ summation ของนะครับ
observed value ค่าที่เราได้จากการทดลองลบด้วย expected value ค่าที่เราได้จากทฤษฎีนะทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็หารด้วย expected value นะครับแต่ถ้าลักษณะหรือแบบที่เราสนใจมีแค่2แบบนะครับ degree of freedom เท่ากับ1นะครับ degree of freedom หามาจากจำนวนรูปแบบนะครับจำนวนรูปแบบลบด้วย1เพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ที่เราสนใจมี2แบบลบด้วย1ก็จะเหลือ degree of freedom นะเท่ากับ1นะครับเมื่อ degree of freedom เท่ากับ1สูตรการคำนวณ chi square จะเปลี่ยนไปนิดนึงครับคือแทนที่ o ลบ e นะยกจะได้ผลต่างมาแล้วยกกำลัง2เลยเราจะเอาค่า o ลบ e นะครับใส่ใน absolute เป็นค่าสมบูรณ์นะครับแล้วลบด้วย1ส่วน2เสียก่อนนะครับเพื่อชดเชยนะที่จำนวนแบบที่เราสนใจเนี่ยมันมีน้อยนะครับนะแล้วค่อยยกกำลัง2อีกทีนะครับแล้วก็หารด้วย e เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นความแตกต่างนะครับซึ่งเราจะเลือกใช้สูตรคำนวณแบบไหนขึ้นอยู่กับจำนวนรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนรูปแบบที่เราทำการศึกษานะครับทีนี้เมื่อเราได้ค่า chi square ออกมานะเราจะรู้ได้ยังไงค่า chi square จากการศึกษาจากการทดสอบของเรานั้นเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือนะครับการทดสอบ chi square นะมันก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานนะมันก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานว่าสมมติฐานหลักนะครับนะว่าค่าจากการทดลองนะครับเท่ากับค่าทางทฤษฎีนะก็คือไม่แตกต่างกันกับอะไรครับสมมติฐานรองนะครับหรือนะสมมติฐานทางเลือกนะครับว่าค่าจากการทดลองแตกต่างจากค่าทางทฤษฎีนะครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะทดสอบนะว่าค่าของการทดลองของเราเนี่ยนะมันต่างหรือไม่ต่างจากทฤษฎีเราก็จะนำค่า chi square ที่เราได้มานะครับมาเปรียบเทียบกับค่าที่นะคำนวณเอาไว้ก่อนหน้านี้นะเป็นตาราง chi square นะครับนะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินนะเป็นเกณฑ์ตัดสินที่ระดับนัยยะสำคัญต่างๆนะครับระดับนัยยะสำคัญต่างๆซึ่งระดับนัยยะสำคัญที่เรานิยมใช้นะก็จะมีที่ p value อันนี้ก็คือ p value นะครับหรือที่ p เท่ากับ 0.05 หรือ 0.01 นะ p 0.05 หมายความว่าอะไรนะในการทำการทดลอง1ครั้งมันมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนนะหรือไม่เป็นไปตามทฤษฎีเนี่ยอยู่ที่5ครั้งถ้าทดลอง100ครั้งนะผิดพลาดได้5ครั้งนะครับถ้า 0.01 หมายความว่าทดลอง100ครั้งจะมีโอกาสผิดพลาด1ครั้งเพราะฉะนั้นการตัดสินระดับนัยยะสำคัญที่ 0.01 ก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า 0.05 นะครับเวลาเราดูตาราง chi square นะครับค่าที่อยู่ในตารางนี้นะคือค่าของ chi square นะครับเราจะดูจากอะไรนะเราจะดูตามค่า p value ที่เราสนใจนะค่า p value ที่เราสนใจกับอะไรครับกับค่า degree of freedom นะกับค่า degree of freedom เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งระดับนัยยะสำคัญอยู่ที่ 0.05 เราก็จะมาดูคอลัมน์นี้นะครับมาดูคอลัมน์นี้แล้วเราก็จะดูว่าค่า degree of freedom ของการทดลองเรานะคือเท่าไหร่ถ้าการทดลองเรา degree of freedom เป็น2เราก็จะเลือกนะไล่ตามแนวแถวมาหาคอลัมน์ระดับนัยยะสำคัญที่เราสนใจเราก็จะได้ค่า chi square จากการเปิดตารางหรือจากทฤษฎีเป็น 5.991 ถ้าเป็น degree of freedom เท่ากับ2ของการทดลองแล้วที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.01 นะค่า chi square ก็จะเป็น 9.210 เมื่อเราสามารถหาค่า chi square จาก degree of freedom ที่เราต้องการนะครับที่ค่า p value 0.05 และ 0.01 ซึ่งเป็นระดับนัยยะสำคัญที่เราสนใจได้แล้วนั้นนะครับเราก็จะนำค่า chi square เหล่านี้
นะครับมาเปรียบเทียบกับค่าไคสแควร์จากการทดลองนะครับถ้าเกิดค่าไคสแควร์จากการทดลองนะครับน้อยกว่าค่าไคสแควร์นะครับจากทางทฤษฎีนะครับก็จะหมายความว่าการทดลองของเราได้ผลไม่แตกต่างจากทฤษฎีนะครับค่าไคสแควร์จากการทดลองน้อยกว่าไคสแควร์ที่ 0.05 นะครับแปลว่านะครับค่าจากการทดลองไม่ต่างจากทางทฤษฎีนะครับแต่ถ้าเกิดค่าไคสแควร์จากการทดลองนะครับค่าไคสแควร์จากการทดลองมากกว่านะครับมากกว่าค่าไคสแควร์ที่ 0.05 แต่น้อยกว่าค่าไคสแควร์แต่น้อยกว่าค่าไคสแควร์ที่ 0.01 นะครับถ้าเกิดค่าไคสแควร์ของเรานะครับมากกว่าไคสแควร์ที่ 0.05 นะแต่น้อยกว่าไคสแควร์ที่ 0.01 อันนี้แปลว่าผลการทดลองของเราแตกต่างจากทางทฤษฎีนะแตกต่างจากผลทางทฤษฎีอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ถ้าไคสแควร์จากการทดลองมากกว่าไคสแควร์ที่ 0.01 อันนี้หมายความว่าค่าจากผลการทดลองของเราแตกต่างจากทฤษฎีอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งทางสถิตินะครับแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่านะ significant นะครับ significant different นะครับ different แต่ถ้าแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งทางสถิติเขาก็จะบอกว่าเป็น highly นะครับ significant different นะครับนะต่างอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งทางสถิติหมายความว่าอะไรมันต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นแน่ๆเลยการทดลองของเราทำไปจึงไม่เหมือนนะครับกับการที่ทฤษฎีกำหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นะจะสอนให้นิสิตได้รู้ว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เราไม่ได้ดูผลด้วยสายตาเลขมันมากกว่านะมันน่าจะแตกต่างนะมันต่างมันดูแล้วต่างน้อยดูแล้วต่างมากเราใช้สายตาเป็นตัวตัดสินไม่ได้เพราะฉะนั้นในการทดลองทางวิทยาศาสตร์จึงต้องใช้การทดสอบทางสถิตินะครับเป็นการตัดสินว่าเมื่อเปรียบเทียบสิ่งที่เราสนใจมันต่างหรือไม่ต่างดังนั้นจากการปฏิบัติการของนิสิตในสัปดาห์นี้นิสิตก็จะได้ลองเลี้ยงนะครับแมลงหวี่นะแล้วก็จะได้ลองดูว่าผลจากการเลี้ยงนะครับของนิสิตกับผลที่เอาไปนะเปรียบเทียบนะครับทางทฤษฎีนะผลที่คำนวณออกมาได้ทางทฤษฎีนะมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะโดยเราจะใช้การทดสอบนะครับไคสแควร์นะครับมาเป็นตัวช่วยบอกนิสิตนะว่านิสิตทำแล้วเยี่ยมเลยได้ผลไม่ต่างจากทฤษฎีหรือทำแล้วมันต้องมีอะไรแน่เลยที่ผิดพลาดที่จะต้องปรับปรุงนะหรือที่จะต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมผลจึงไม่ได้นะตามที่ทฤษฎีกำหนดไว้มาดูตัวอย่างที่1 นะครับการโยนเหรียญ100ครั้งได้หัว55ครั้งแล้วก็ก้อย45ครั้งก็คือโยนปุ๊บครั้งที่1ขึ้นอะไรจดไว้โยนครั้งที่2ปุ๊บนะขึ้นอะไรหัวหรือก้อยจดไว้จนครบ100ครั้งนะครับทางทฤษฎีนะโอกาสขึ้นหัวขึ้นก้อยควรจะเป็น1ต่อ1ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นควรจะได้อะไรครับหัว50ใช่ป่ะนะก้อย50ใช่ไหมเราควรจะได้เท่านี้ถูกป่ะควรจะขึ้นหัว50ก้อย50นะถ้าตามทฤษฎีนะเพราะนั้นค่า expected value นะของการเกิดหัวกับการเกิดก้อยมีกี่แบบครับ1 2นะ n เท่ากับ2 n เท่ากับ2เพราะฉะนั้น degree of freedom เป็นเท่าไหร่2ลบ1
ก็เท่ากับ1เพราะนั้นตอนนี้ degree of freedom เป็น1เวลาใช้สูตรคำนวณค่า absolute o ลบ e ต้องนำไปหักลบนำไปหัก1ส่วน2ออกก่อนถึงจะยกกำลัง2นะครับส่วนค่า observe value ใช่ไหมหัว55ครั้งก็ใส่ให้ถูกช่องก้อย45ครั้งก็ใส่ให้ถูกช่องผลรวมเป็น100วันนี้อันนี้เหมือนกันเราจะรู้ได้ยังไงเท่ากัน1ต่อ1แล้วถ้า100เหตุการณ์จะมีหัวเท่าไหร่ก้อยเท่าไหร่ก็เอาความน่าจะเป็นไปคูณเหตุการณ์ทั้งหมดเราก็จะทราบได้ว่าหัวคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ100ก้อยคิดเป็นจำนวนเท่าไหร่ของ100นะแล้วก็เอา o ลบ e observe value ลบ expected value 55ลบ50เหลือ5นะ45นะครับลบ50ได้ติดลบต้องติดเครื่องหมายไว้นะติดลบ5นะครับติดลบ5 5นะครับบวกกับลบ5ก็เป็น0ช่องด้านล่างนี้นะครับ absolute นะก็คือ5อยู่แล้วใช่ไหมครับลบ1ส่วน2ก็คือ 4.5 นะ absolute ลบ5ก็คือ5ลบ1ส่วน2ก็คือ 4.5 นะครับแล้วก็เอาไปยกกำลัง2แล้วก็หารด้วย expected value ก็คือ50ในที่นี้นะได้ออกมา 0.405 0.405 บวกกันเป็น 0.81 0.81 อันนี้คืออะไรครับอันนี้ 0.81 คือ chi square จากการทดลองนะครับคือ chi square จากการทดลองเพราะฉะนั้นเอาไปเช็คกับตาราง degree of freedom เป็น1นะ degree of freedom เป็น1ดูแถวนี้เราดู2นัยยะสำคัญคือ p เท่ากับ 0.05 กับ p เท่ากับ 0.01 ค่าที่ 0.05 เท่ากับ 0.841 ค่า chi square ที่ 0.01 นะที่ p 0.01 เท่ากับ 6.635 ค่า chi square จากการทดลองของเราตกอยู่ตรงนี้ 0.81 นะ 0.81 เป็นไงครับ 0.81 นั้นน้อยกว่านะครับน้อยกว่า chi square ที่นะครับ 0.05 แล้วก็ 0.01 นะครับค่า chi square ที่จากการทดลองของเราน้อยกว่า chi square ที่ 0.05 แล้วก็ 0.01 ดังนั้นแปลว่าอะไรครับนะผลจากการทดลองของเราไม่แตกต่างจากทฤษฎีผลจากการทดลองผลจากการทดลองนะไม่ต่างจากทฤษฎีนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับเราทำอะไรครับเรายอมรับสมมุติฐานหลักใช่ไหมยอมรับนะ H0 นะครับตัวอย่างที่2มาดูการผสมทางพันธุศาสตร์บ้างนะครับเราผสมแมลงหวี่ตัวสีเทาปีกยาวนะตัวสีเทาจีโนทอัลลีลคือ e บวกใช่ไหมเป็น y type ปีกยาวคือ vg บวกเป็น y type ผสมกับแมลงหวี่ตัวดำนะอัลลีล e เล็กนะครับเป็น mutant อัลลีลปีกกุด vg นะครับแมลงหวี่ตัวเทาปีกยาวนะจีโนไทป์เป็นเฮตโรไซโกตนะครับ e บวก e vg บวก vg นะปีกกุด ee vg vg ผสมกันได้ลูกตัวเทาปีกยาว150ตัวตัวเทาปีกกุด100ตัวตัวดำปีกยาว140ตัวตัวดำปีกกุด110ตัวนะครับทีนี้คำถามคืออัตราส่วนของลูกที่ได้ตรงนี้ครับนะสัดส่วนจำนวนของลูกที่ได้ทั้ง4แบบนี้แตกต่างจากทางทฤษฎีหรือไม่อันเนี้ยนิสิตจะได้ทำการทดลองผสมแมลงหวี่แล้วก็จะนับจำนวนลูกที่มีลักษณะแบบต่างๆแล้วก็ต้องมาคำนวณ นะครับแล้วก็ต้องทดสอบทางสถิตินะด้วย chi square test ว่าสัดส่วนของลูกที่นิสิตได้จากการทดลองมันสอดคล้องจากสัดส่วนที่คำนวณทางทฤษฎีหรือไม่นะครับสัดส่วนที่คาดหวังถ้าเกิดเราเอาจีโนไทป์ e บวก e vg บวก vg
ไปผสมกับ EE VG VG นะครับอันแรกก็ต้องหาอะไรก่อนแกมีดนะหาแกมีดนะจีโนไทป์ที่เป็น heterozygous นะครับยีน2ตำแหน่งนะครับเวลาสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตามอะไรครับกฎข้อที่2ของเมนเดลยีนแต่ละลักษณะถ้าเป็นอิสระต่อกันเมื่อมันสร้างเซลล์สืบพันธุ์เกิดการแยกคู่จากกันแล้วมันจะมีโอกาสไปรวมกลุ่มกันอย่างอิสระในเซลล์สืบพันธุ์ได้อันนี้คือกฎข้อที่2ของเมนเดลคือ law of independent assortment นะครับ law of the genes ก็คืออะไรครับ e บวกก็อาจจะไปรวมกับ vg บวกในเซลล์สืบพันธุ์e บวกอาจจะไปรวมกับ vg ในเซลล์สืบพันธุ์ e อาจจะไปรวมกับ vg บวกในเซลล์สืบพันธุ์หรือ e อาจจะไปรวมกับ vg ในเซลล์สืบพันธุ์เลยได้เซลล์สืบพันธุ์ออกมา4แบบแบบละ1ส่วน4ใช่มั้ยแบบละ 25% นะครับในขณะที่ ee vg vg เป็น homozygous recessive genotype เวลาสร้างเซลล์สืบพันธุ์มันก็มีแค่แบบเดียวคือ e ไปรวมกับ vg นะครับก็เป็นแบบนี้ทั้ง 100%จากนั้นเกิดอะไรครับเกิดการปฏิสนธิใช่ไหมเซลล์สืบพันธุ์ก็มีโอกาสมารวมกันนะก็เลยได้ลูก4แบบนะเลยได้ลูก4แบบนะครับก็คืออะไร e บวก e vg บวก vg e บวก e vg vg e e vg บวก vg e e vg vg เป็นe บวก e คือตัวเทา vg บวก vg คือปีกยาว eb e บวก e คือตัวเทา vg vg คือปีกกุดนะ ee เป็นตัวดำนะ vg บวก vg เป็นปีกยาวนะ ee ตัวดำ vg vg ปีกกุดอย่างละ 25% หรือ1ส่วน4เพราะนั้นค่าทางทฤษฎีนะจะเป็นเทาปีกยาวต่อเทาปีกกุดต่อดำปีกยาวต่อดำปีกกุดอย่างละ1ต่อเท่ากับสัดส่วนเป็น1ต่อ1ต่อ1ต่อ1นี่คือค่าทางทฤษฎีเพราะนั้น observe value นะจะหาอย่างไรนะครับเรามีนะครับลูกแมลงหวี่ที่ได้ตรงนี้นะรวมกันเป็นนะปึ๊บเป็น500ตัวเพราะฉะนั้นจากสัดส่วนที่เราได้1ต่อ1ต่อ1ต่อ1นะจะใน500ตัวมันจะเป็นเท่าไหร่เราก็เอาความน่าจะเป็นของแต่ละแบบไปคูณ500 1ส่วน4คูณ500ก็คือ125นะครับเพราะนั้นแต่ละลักษณะตามทฤษฎีจะต้องได้125ตัวนะครับแต่ observe value นะก็คือค่าที่ได้จากการทดลองจริงนะดำปีกยาว150ตัวนะปีกเทาปีกยาว150ตัวเทาปีกกุด100ตัวดำปีกยาว140ดำปีกกุด110ใส่ให้ตรงลักษณะอันนี้มีกี่ลักษณะ1 2 3 4เพราะฉะนั้น degree of freedom เท่ากับ4ลบ1ก็คือ3นะเมื่อ degree of freedom นะครับมากกว่า1นะดังนั้น o ลบ e observe value ลบ e ลบ expected value จึงไม่ต้องหักออกจาก1ส่วน2นะครับเพราะนั้นนิสิตก็เอาอะไรครับ observe value ลบ expected valueนะครับ150ลบ125ได้25 100ลบ125ได้ติดลบ25 140ลบ125ได้15 110ลบ125ได้ติดลบ15อย่าลืมติดเครื่องหมายนะครับเอาไว้นะครับถ้ามีติดลบนะรวมกันนะเป็น0นะครับแล้วก็ทำอะไรครับเอา o ลบ e นี้ยกกำลัง2แล้วหารด้วย expected value ได้ออกมาเป็น5 5 1.8 แล้วก็ 1.8หาผลรวมออกมาเป็นนะ 13.6 นะนี่คือ chi square จากการทดลองจากการทดลองนะครับเมื่อได้ chi square จากการทดลองมาเราก็มาเปิดตารางที่ degree of freedom เท่ากับ3นะครับความน่าจะเป็นที่ 0.05 กับ 0.01 ได้ค่า chi square ที่ 0.05 ออกมาเป็น 7.815ที่ 0.01 ออกมาเป็น 11.341 แต่ค่าจากการทดลองของเราคือ 13.6 ซึ่งมากกว่า chi square ที่ 0.01 และ chi square ที่ 0.05 ดังนั้นผลจากการทดลองของเราเมื่อไปเปรียบเทียบกับผลทางทฤษฎีจึงสรุปได้ว่าผลจากการทดลองนั้นแตกต่าง
จากทฤษฎีนะแตกต่างจากทฤษฎีอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งทางสถิติก็คือทำเกิดอะไรขึ้นครับเราปฏิเสธสมมุติฐานหลักยอมรับสมมุติฐานทางเลือกนะเพราะฉะนั้นการทดลองนี้นะแปลว่าอะไรนักเรียนทำการทดลองแล้วได้ผลไม่เหมือนกับที่ทฤษฎีเขาบอกได้ผลไม่เหมือนกับที่เมนเดลเขาตั้งกฎการผสมเอาไว้นิสิตก็ต้องไปอภิปรายนะไปดิสคัสว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแมลงเกิดตายไประหว่างทางนะเลือกลักษณะผิดดูลักษณะมาผิดเอาตัวผู้ใส่ไปนะไม่มีตัวเมียเลยไม่เกิดลูกผลคำนวณทดสอบออกมาจึงไม่สอดคล้องกับทางทฤษฎี